ตัวได้ตั้งใจไว้เฉพาะไม่ต้องสนใจกับสิ่งใดๆทั้งนั้นและไม่ทำความกดขี่บังคับจิตใจจนเกินไปทำความรู้สึกไว้โดยลำพังเท่านั้นถ้าตั้งใจจนเกินไปก็เป็นความไม่สะดวกสำหรับใจที่จะทำหน้าที่รับรู้ในธรรมที่มาสัมผัสธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าธรรมโอสถเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจที่มีสิ่งมัวหมองอยู่ภายในตนให้มีความสะอาดรู้เรื่องของตนขึ้นไปโดยลำดับวันนี้ท่านผู้แสวงหาบุญทั้งหลายได้อุตส่าห์แวกว่ายมาจากทางไกลไม่มีความอะไรในชีวิตจิตใจในความทุกข์ยากลำบากที่จะเกิดขึ้นเพราะการเดินทางหรือจะเกิดขึ้นด้วยวิธีใดๆมุ่งหน้าเพื่อจะแสวงหาคุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตใจของตนซึ่งเป็นผู้หาได้ยากแต่ละท่านละท่านพร้อมท่านที่เป็นนักบวชซึ่งมาจากสถานที่ต่างๆได้มาอบรมอยู่ในสำนักนี้เป็นเวลานานบ้างไม่นานบ้างด้วยความสนใจของแต่ละท่านละท่านธรรมะมีอยู่ในสถานที่ใดพระพุทธเจ้าก็เป็นคนเหมือนกันกับพวกเราทั้งหลายทำไมพระองค์จึงขุดค้นขึ้นมาได้กลายเป็นครูสอนโลกให้ปรากฏเด่นในหมู่ชนและเทวดาทั้งหลายจนกระทั่งถึงบัดนี้ธรรมะกับโลกอยู่ในฉากเดียวกันคืออยู่ในหัวใจอันเดียวกันผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะรื้อฟื้นธรรมะซึ่งมีอยู่ในหลักธรรมชาติคือภายในใจขึ้นมาเป็นสมบัติอันมีคุณค่ามากแต่ตนเองและสามารถยกตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะธรรมะนั้นๆแต่ผู้ไม่ฉลาดอาจจะเห็นว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะไปบ้างว่ามีอยู่ในที่อื่นซึ่งนอกไปจากใจซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งธรรมบ้าง
ราะฉะนั้นขอให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายและท่านที่ใคร่ต่อความพ้นทุกข์ทุกท่านโปรดได้ทราบว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงคือหัวใจดวงรู้นี้เพราะอริยสัจธรรมทั้ง4ก็คือหัวใจดวงนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มรรคผลนิพพานจะได้แก่อะไรถ้านอกจากจิตดวงนี้แล้วผู้ปฏิบัติธรรมถ้ามองข้ามใจของตนเองไปเสียโดยมากก็พลาดจากหลักความจริงไม่สามารถจะรื้อฟื้นหลักความจริงขึ้นมาให้เห็นประจักษ์กับใจของตนเองและไม่สามารถที่จะนำไปแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้คำว่าอริยสัจบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ทราบมาเป็นเวลานานได้แก่อะไรอริยสัจจะทำท่านตรัสไว้ว่ามี4คือทุกข์ได้แก่ความลำบากทางกายและทางใจสมุทัยคือกงจักรที่หมุนรอบอยู่กับจิตตลอดเวลาซึ่งได้รับความกดดันมาจากอวิชชาคือความรู้ที่งมงายนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์และสมุทัยมรรคได้แก่ศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเครื่องแก้สมุทัยที่มีอยู่กับหัวใจดวงนั้นให้หมดสิ้นไปกลายเป็นผลคือความบริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่ท่านเรียกว่าอริยสัจธรรมทั้ง4บรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทุกๆพระองค์ยอมถืออริยสัจธรรมทั้ง4นี้เป็นทางเดินถ้าไม่มีอริยสัจธรรมทั้ง4นี้แล้วจะปรากฏเป็นพระพุทธเจ้าและสาวกขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่มีทางเดินทุกข์เป็นทางเดินได้อย่างไรสมุทัยเป็นทางเดินได้อย่างไรคำว่าทุกข์เป็นทางเดินได้นั้นผู้จะพ้นจากทุกข์ย่อมพิจารณาทุกข์ให้เห็นทั้งเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ให้เห็นทั้งผลคือตัวทุกข์ที่ประจักษ์อยู่กับกายกับใจของตนเองด้วยปัญญาคำว่าทุกข์มีอยู่2ประเภทคือเกิดขึ้นทางกายและเกิดขึ้นทางใจคำว่าสมุทัยแปลว่าแดนเกิดแห่งทุกข์ได้จากความคิดความปรุงของใจที่เกิดขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งอวิชชาคือความรู้งมงายนั้นเมื่อปรุงไปทางใดย่อมเป็นกิเลสเป็นเครื่องผูกมัดตนเองให้รับความเดือดร้อนนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยเรื่องของมรรคคือศีลสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องแก้เรื่องความลุ่มหลงทั้งหลายเหล่านั้นศีลท่านทั้งหลายพอจะเข้าใจทุกๆท่านแล้วคำว่าสมาธิ
คือความสงบของใจใจถ้าไม่มีความสงบจะหาความสุขไม่ได้แม้แต่น้อยถ้าใจเริ่มสงบเราก็เริ่มจะเห็นความสุขและเริ่มเห็นใจของตนเองว่าจะเริ่มมีคุณค่าขึ้นมาความสงบได้แก่ใจที่เคยก่อไฟคือความรุ่มร้อนหรือคิดไปเพื่อความรุ่มร้อนให้มาเผารนตนเองความสงบจากสิ่งเหล่านี้แม้จะชั่วขณะเดียวท่านก็เรียกว่าสมาธิเมื่อจิตเริ่มมีความสงบใจก็เริ่มจะเห็นคุณเกิดขึ้นในตัวเองเพราะฉะนั้นความสงบจึงเป็นธรรมจำเป็นซึ่งจะเป็นรากฐานหรือเป็นสักขีพยานแห่งความสุขอันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติพระศาสนาความสงบมีหลายชั้นโปรดได้ทราบไว้ด้วยว่าความสงบอย่างหยาบปรากฏขึ้นในจิตชั่วระยะเวลาไม่นานแล้วก็จืดจางและหายไปเมื่อเราได้บำเพ็ญอยู่เรื่อยๆความสงบซึ่งเกิดขึ้นมาชั่วขณะนั้นก็จะค่อยยืดยาวไปเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งเหตุได้จากการอบรมของเราได้ทำอยู่เสมอความสงบของใจจะเริ่มปรากฏและมีกำลังขึ้นเป็นลำดับเมื่อความสงบได้ปรากฏขึ้นใจจะเริ่มมีความสุขและจะปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยปรากฏมาตั้งแต่การไหนๆจะรู้สึกขึ้นในขณะที่ใจได้รับความสงบนั้นมีท่านเรียกสมาธิความสงบของใจอีกประเภทหนึ่งเมื่อยังเข้าสู่ความสงบแล้วจะถอยออกมาบ้างเล็กน้อยแล้วรู้เรื่องรู้ราวอันจะมาปรากฏในขณะนั้นนี่เรียกว่าอุปจารสมาธิคือรวมลงไปแล้วออกรู้เหตุต่างๆซึ่งจะมาสัมผัสในทางใจสมาธิอีกประเภทหนึ่งเมื่อสงบลงไปแล้วอยู่กับที่ด้วยและมีความสงบอย่างละเอียดด้วยความสงบมีความละเอียดมากเท่าไหร่ความอัศจรรย์ของด้านสมาธินี้ก็จะมีปรากฏขึ้นมากเท่านั้นบางครั้งถึงกับหมดความปรุงซึ่งเคยเป็นอยู่กับจิตตลอดเวลาในขณะนั้นจะไม่มีความปรุงใดๆมารบกวนใจใจที่ปราศจากความปรุงนั้นเรียกว่าใจปลดปล่อยภาระออกจากตัวเองแล้วดำรงตนอยู่โดยอิสระเสรีในขณะนั้นสมาธิประเภทนี้เป็นสมาธิที่อัศจรรย์อยู่มากถ้าความรู้ไม่รอบคอบในสมาธิประเภทนี้อาจจะเกิดความสำคัญขึ้นในตนในขณะนั้นว่าตนสิ้นแล้วจากกิเลสอาสวะอย่างนี้ก็เป็นได้แต่พอสมาธินั้นถอนขึ้นมาสังขารคือความปรุงก็เริ่มทำงานตามหน้าที่ของตนแต่ความเชื่อมั่นในจิต
ที่ได้เคยปรากฏผลเช่นนั้นจะฝังอยู่ในใจตลอดเวลาและความอัศจรรย์ทั้งความสุขซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นก็จะเป็นเครื่องฝังจิตฝังใจเพิ่มกำลังศรัทธาความเชื่อมั่นในการปฏิบัติธรรมเพิ่มความอาหารเพิ่มความอดความทนเพิ่มความภาคความเพียรขึ้นเป็นลำดับที่จะให้สมาธิประเภทนั้นมีกำลังมากขึ้นและมีกำลังตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธิทีนี้เราจะใช้อุบายของปัญญาเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิคือความสงบนั่นแล้วต้องพิจารณาในทุกขสัจซึ่งมีอยู่ประจำร่างกายของเราถือกายเป็นชัยสมรภูมิในการที่จะลบกิเลสคืออุปาทานความถือมั่นแห่งกายของตนว่ากายนี้เป็นเรากายนี้เป็นของเรากายนี้เป็นของสวยของงามกายนี้เป็นของแน่นหนามั่นคงกำหนดพิจารณาตามสภาพของกายนับตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปเป็นลำดับลำดับผิวหนังในหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าสู่ภายในแยกส่วนแบ่งส่วนหรือจะใช้ปัญญาไก่กรองอยู่ตามส่วนแห่งร่างกายทั้งข้างในข้างนอกท่องเที่ยวอยู่ตามสรรพางร่างกายไก่กรองดูด้วยปัญญาอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นเรื่องของปัญญาสภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวของเรานี้จะเป็นธรรมเทศนาสอนเราให้ได้สติให้ได้ปัญญาให้เกิดความเห็นโทษในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นลำดับลำดับไปเรื่องของทุกข์จะไม่มีอะไรในโลกนี้มากยิ่งกว่าเรื่องกายกับใจเป็นทุกข์ภูเขาทั้งลูกเราจะเห็นว่าใหญ่โตและโหฐานไม่ได้เท่ากองทุกข์ที่มีอยู่ในส่วนแห่งร่างกายและจิตใจของเราความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในส่วนแห่งร่างกายและจิตใจของเรานี้ทำใจของเราให้มีความกระเทือนหวั่นไหวถึงกับรับทานไม่ได้นอนไม่หลับถ้าทุกข์ได้เกิดขึ้นภายในกายหรือภายในใจมากๆโดยตนเองไม่ได้อบรมทางด้านธรรมะแล้วบางรายถึงกับเสียสติสตังเป็นบอเป็นบ้าไปก็มีมากเพราะอำนาจของทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในกายและภายในใจอย่างรุนแรงนี่เพราะฉะนั้นทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในกายกับใจนี้จึงจัดว่าเป็นของใหญ่โตมากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ข้ามโลกไม่ได้ก็เพราะติดภูเขาทั้งลูกได้แก่ติดกายอันนี้ติดกองทุกข์อันนี้การพิจารณาทุกข์นี้เพื่อจะให้เห็นชัดเจนในเรื่องความทุกข์โดยทางปัญญาแล้วถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นสุขเป็นของเที่ยงเสียได้เป็นลำดับลำดับนี่วิธีที่จะนากายปัญหาใหญ่โตที่สุดก็คือเรื่องความทุกข์ในกายและในใจเท่านั้นที่เป็นธรรมชาติ
ใหญ่โตและกว้างขวางที่สุดในสัตว์และบุคคลนั้นนั้นที่จะทำตนของตนให้เวียนว่ายตายเกิดหมุนกันกับทุกข์อยู่นี้ไม่มีวันที่จะแยกตนกับทุกข์ออกจากกันได้ก็เพราะความหลงในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นสภาพเหล่านี้จึงเป็นของใหญ่โตมากองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเวลาตรัสรู้ก็ต้องได้มาพิจารณาส่วนพระกายของพระองค์เจ้าจนชัดเจนด้วยปัญญาธรรมชาตินี้เองเป็นเครื่องปกปิดความรู้ความฉลาดปกปิดความเป็นอนัตตาเสียได้ถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตนอนัตตาที่ประกาศตัวอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีอำนาจพอที่จะมองเห็นด้วยปัญญาเมื่อเราได้พิจารณาแยกแยะออกดูโดยทางปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าอยู่เช่นนี้ทั้งด้านแห่งกายว่าเป็นทุกข์ทั้งด้านความแปรปรวนแห่งกายทั้งด้านความเป็นอนัตตาแห่งกายนี้อยู่เสมอโดยทางปัญญาแล้วภาระคือความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นสิ่งกดทวงจิตใจของเราให้ได้รับความทุกข์อยู่ตลอดเวลานั้นจะค่อยจืดจางหรือเบาบางลงเป็นลำดับลำดับปัญญาของเรามีความฉลาดมากเท่าไหร่เราจะต้องปลดเปลื้องภาระคืออุปทานตัวนี้ออกได้เป็นลำดับไปเช่นนั้นเมื่อเราได้ปลดเปลื้องภาระเหล่านี้ออกได้เพราะอำนาจของปัญญาแล้วแม้สิ่งอื่นซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปจะทนต่อปัญญาที่เราฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาไม่ได้สามารถจะรู้แจ้งเห็นชัดในส่วนที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปได้เช่นเดียวกับเราที่รู้แจ้งเห็นชัดในส่วนแห่งกายอันนี้นี่เรื่องของปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้ความเห็นชัดด้วยปัญญานั้นจะเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมากยิ่งกว่าความอัศจรรย์ในสมาธิพอพิจารณาเห็นอันใดสิ่งใดชัดความถอดถอนในสิ่งนั้นๆจะต้องปรากฏขึ้นที่ใจผลที่เกิดขึ้นจากการถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆได้แก่ความเบาจิตเบาใจโล่งโถงไปหมดภายในจิตใจของตนเหมือนบุคคลที่หาผามทัพสัมภาระมาอย่างหนักหน่วงแล้วปลดเปลื้องสิ่งเหล่านั้นออกเสียจากตนจะมีความสะดวกกายสบายใจไม่น้อยเช่นนั้นภาระอันใดไม่มากยิ่งกว่าภาระความลุ่มหลงไปยึดเอาสภาวะธรรมทั้งหลายเข้ามาเป็นตนเป็นของตนเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมทั้งหลายจึงกลายเป็นเรื่องเป็นราวไปตามจิตที่เป็นเจ้าเรื่องการพิจารณาโดยอุบายปัญญาเช่นนี้จึงเป็นวิธีที่จะถอดถอนภาระทั้งหลายเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปได้โดยลำดับเมื่อปัญญาของเรามีความสามารถรู้ทันในสภาวะที่มีอยู่รอบตัวของเราคือกายนี้อย่างชัดเจนแล้วความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นภายในกายความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นภายในใจท่านเรียกว่าเป็นตัวผลอันหนึ่งก็เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจของเราให้ได้มีความรู้สึก
แล้วค้นเข้าไปหาตัวเหตุได้จากความรุ่มหลงซึ่งระบายออกมาจากใจของตนโดยเฉพาะเมื่อปัญญาได้ทันกับส่วนนามธรรมคือเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารคือความปรุงของใจวิญญาณคือความรับรู้เมื่อเราได้มีความรอบคอบในสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นลำดับแล้วเราจะทราบชัดทั้งฐานที่เกิดแห่งอาการทั้งหลายที่กล่าวมานี้โดยทางปัญญาอีกเช่นเดียวกันนี่ความรู้ชัดเข้าไปมากน้อยโสดได้ทราบว่าการถอดถอนกิเลสก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องถอดถอนเข้าไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันอาการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นทางเดินของอวิชชาตัววัฏจักรได้แก่จิตดวงลุ่มหลงดวงนั้นเมื่อตามทางเข้าไปคือตามรูปตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปจะเข้าไปสู่จุดเดียวนั้นเช่นเดียวกับทางสายต่างๆที่ออกจากกรุงเทพใครอยู่ทางไหนก็เดินตามทางนั้นเข้าไปก็จะไปเห็นกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองเดียวกันนี่ทางรูปทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นทางที่ปัญญาจะไต่เต้าเข้าไปจนกระทั่งถึงเมืองหลวงของวัฏจักรได้แก่อวิชชาคือจิตดวงรู้จิตดวงรู้อันนี้เป็นจิตของวัฏจักรวัฏจักรจะต้องอาศัยจิตดวงนี้เป็นเครื่องเดินหรือเป็นผู้เดินถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้ววัฏจักรจะเป็นไปในสัตว์ในบุคคลไม่ได้ที่เกิดแก่เจ็บตายไม่มีวันหยุดยั้งหมุนอยู่ตั้งกับตั้งกันก็เพราะจิตดวงนี้เองไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าจิตดวงนี้เป็นวัฏจักรหรือไม่ทั้งที่จิตดวงนี้พาให้เกิดให้ตายหมุนเวียนเปลี่ยนตัวเองอยู่ตั้งกับตั้งกันนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราพิจารณาตามกระแสหรือตามทางของอวิชชาที่เดินออกมาสู่กายคือความหลงในกายความหลงในเวทนาความหลงในสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นเหตุที่จะให้เราได้รู้เข้าไปถึงจุดอันสำคัญได้แก่จิตที่เป็นวัฏจักรดวงนั้นเมื่อปัญญาได้ขุดค้นเข้าเป็นลำดับจนถึงวัฏจิตหรือวัฏจักรนั่นแล้ววัฏจักรนั้นจะถูกทำลายด้วยอำนาจของปัญญาที่ละเอียดให้เสร็จสิ้นไปหรือให้ทลายลงไปจากความเป็นวัฏจักรกลายเป็นวิวัฏจักรขึ้นมาเมื่อวิวัฏจิตได้สลายตัวลงไปเมื่อวัฏจิตได้สลายตัวลงไปวิวัฏจิตคือความบริสุทธิ์ล้วนๆจะปรากฏขึ้นแทนที่วัฏจิตมีอยู่นั้นนั่นกลายเป็นจิตนอกสมมุติไปแล้วท่านเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นขึ้นเพราะวิวัฏจิตดวงนี้ที่โผล่ขึ้นมาจากวัฏจิตเพราะอำนาจของพระปัญญาของพระองค์เจ้าแม้สาวกที่เราทั้งหลายได้กราบว่าอยู่ทุกวันนี้ก็โปรดได้ทราบว่าท่านปรากฏขึ้นเพราะวัฏจิตดวงนั้นได้หายไป
ด้วยอำนาจแห่งปัญญาวิวัตจิตได้โผล่ขึ้นมาแทนที่ที่วัตจิตเคยมีอยู่ก่อนเมื่อถึงจิตขั้นหมดสมมุตินี่แล้วเรื่องใดๆก็เป็นอันว่ายุติลงได้จากวิวัตจิตดวงนั้นท่านกล่าวไว้ในธรรมซึ่งพระท่านเคยสวดเสมอในเวลาคนตายว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอุปปาทวยธรรมมีโนมีสภาวะเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุตชันติเกิดแล้วต้องดับเตสร้างวูปะสโมสุโขความระงับดับเสียซึ่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ดังนี้เราจะเห็นว่าอะไรเป็นสังขารที่แท้จริงถ้าเราจะเห็นว่าต้นไม้ภูเขาเป็นต้นซึ่งไม่มีวิญญาณของเป็นตัวสังขารด้วยแล้วพระพุทธเจ้าว่าการตรัสไว้ว่าการระงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วต้นไม้ภูเขาเหล่านั้นได้ปรากฏว่าดับไปด้วยหรือไม่นี่ต้นไม้ภูเขาสิ่งใดที่ปรุงตัวขึ้นด้วยอำนาจของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่ปราศจากวิญญาณกองเราทั้งหลายก็ยังเห็นปรากฏอยู่จนสมัยทุกวันนี้ไม่เคยเห็นภูเขาลูกไหนล้มละลายสูญหายไปเพราะความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความตรัสรู้ของสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าต้นไม้ภูเขาทุกอย่างบรรดาที่เราให้ชื่อให้นามว่าเป็นสังขารยังคงมีอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันณวันนี้และสังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังจะมีไปอีกเป็นเวลาไม่ทราบว่าจะกี่กับกี่กันนี่เมื่อพิจารณาตามสังขารที่ท่านตรัสไว้ว่าอนิจจาวัฏสังขาราแล้วเราจะเห็นว่าสังขารประเภทใดที่เกิดขึ้นและระงับไปนอกจากสังขารประจำใจเท่านั้นสังขารเหล่านี้เป็นสิ่งที่ก่อทุกข์ให้บุคคลหรือสัตว์ผู้ลุ่มหลงไปตามให้ได้รับความทุกข์แต่เมื่อสังขารประเภทนี้ได้ดับไปแล้วเท่านั้นความสุขอันยิ่งใหญ่จึงจะปรากฏขึ้นนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เป็นปัญหาสำคัญที่จะทำความทุกข์ให้แก่บรรดาสัตว์และบุคคลทั่วๆไปนอกจากสังขารที่เกิดขึ้นภายในตนเท่านั้นนี่เราจะเห็นได้ในภาษิตข้อนี้ถ้าว่าสังขารที่กล่าวนี้หมายถึงสังขารทั่วๆไปแล้วบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกได้ระงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นที่ว่านี้บรรดาสังขารทั่วๆไปที่เรามองเห็นด้วยตามีต้นไม้ภูเขาเป็นต้นต้องดับสลายไปหมดไม่มีอันใดเหลืออยู่ในแผ่นดินอันนี้แต่นี้สภาวะทั้งหลายเหล่านั้นยังคงมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่เคยบกพร่องไปนับตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาจนกระทั่งถึงวันนี้นี่เราจะเห็นได้ว่าสังขารที่เป็นภัยก็คือสังขารซึ่งเกิดขึ้นจากใจนี้เท่านั้นการระงับดับเสียซึ่งสังขารว่าเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ก็ได้แก่การระงับสังขารที่เป็นภัยแก่ตนเองซึ่งเกิดขึ้นจากใจของตัวเท่านั้นเป็นของสำคัญยิ่งกว่าอันใดเพราะสังขารเหล่านั้นไม่ใช่เป็นสังขารที่จะทำความรุ่มหลงให้บุคคลนอกจากว่าสังขารตัวนี้ไปก่อเรื่องความรุ่มหลง
เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นมาผูกมัดตนเองเท่านั้นสังขารที่กล่าวนี้เกิดขึ้นเพราะอำนาจของสมุทัยส่วนใหญ่คืออวิชชาเมื่ออวิชชาดับแล้วสังขารประเภทนี้คือที่เกี่ยวกับเรื่องความบงการของอวิชชาก็ดับไปที่ยังเหลืออยู่ก็คือสังขารของวิวัตตะเท่านั้นได้แก่สังขารของพระอรหันต์หรือของพระพุทธเจ้าสังขารของปุถุชนเช่นพวกเราทั้งหลายนี้จะปรุงขึ้นเพราะอำนาจของอวิชชาทั้งนั้นเป็นเครื่องชักจูงหรือเป็นเครื่องกดดันออกมาการระงับตับเสียซึ่งสังขารจึงหมายเอาสังขารที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของอวิชชาเป็นเครื่องกดดันออกมาเมื่ออวิชชาดับลงไปแล้วสังขารประเภทที่มีอยู่ประจำขันห้านี้ก็กลายเป็นสังขารของพระอริยเจ้าไปเสียไม่เป็นพิษเป็นภัยอันใดแก่ท่านเวลาจะใช้การใช้งานหรือคิดปรุงแต่งอะไรก็ได้ตามความต้องการแต่เป็นไปโดยธรรมไม่ได้ทำความผูกมัดตนเองเหมือนอย่างสังขารที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของอวิชชาเป็นผู้บงการเพราะฉะนั้นคำว่าอนิจจาวัฏสังขาราก็ดีคำว่าเตสร้างบูปะสโมสุโขก็ดีจึงหมายถึงสังขารของอวิชชาโดยกลมและการระงับก็ระงับสังขารที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของอวิชชาโดยกลมเมื่อสังขารประเภทที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจอวิชชาดับไปท่านจึงตรัสว่าเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ขอให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นนักปฏิบัติได้พิจารณาย้อนเข้ามาถึงสังขารที่เป็นวัฏจักรสังขารคือต้นไม้ภูเขาไม่ใช่วัฏจักรเป็นของที่มีอยู่ในโลกธรรมดาซึ่งเขาเองก็ไม่มีความรู้สึกในเขาว่าเขาเป็นวัตตะหรือวิวัตตะเป็นสภาวธรรมอันหนึ่งอยู่เท่านั้นแต่สังขารที่เกิดขึ้นภายในใจของเราที่ได้รับความกดดันออกมาจากอวิชชานี้เป็นสังขารที่จะทำบุคคลหรือสัตว์ให้หมุนเวียนได้รับความทุกข์ความยากความลำบากและจัดเป็นอริยสัตว์อันเยี่ยมได้ด้วยต่อเมื่อได้ระงับสังขารอันนี้ด้วยอำนาจของปัญญาแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่มีวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องสังขารที่เกิดขึ้นดับไปและการระงับดับเสียซึ่งสังขารที่เกิดขึ้นและดับไปนั้นว่าเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่สังขารที่กล่าวมาณบัดนี้มีอยู่กับบรรดาเราทั้งหลายทุกๆท่านและปัญญาที่จะระงับดับซึ่งสังขารทั้งหลายเหล่านี้ก็มีอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันโปรดได้พิจารณาหาทางดับสังขารประเภทนี้ให้ได้เมื่อดับสังขารประเภทนี้ได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่มีสังขารเป็นเครื่องรบกวนนอกจากสังขารของที่เกิดขึ้นมาเพราะสันติธรรมขอให้พากันตั้งใจเราไม่ต้องคาดไปมากมายหรือนอกเหนือไปจากใจของเราเรื่องกองทุกข์ไม่เคยมีนอกไปจากดวงใจดวงนี้แม้ทุกทางกายเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องภาระของใจจะต้องรับรู้และรับภาระทุกเกิดขึ้นจากใจเสียเองก็เป็นเรื่องของใจโดยตรงอยู่แล้วที่จะต้องรับภาระความรับภาระอยู่ตลอดเวลานี้เป็นความสุขที่เราทั้งหลายปรารถนาแล้วหรื
พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเบื่อหน่ายต่อทุกข์ก็เพราะเห็นความลำบากที่ถูกทุกข์นั้นกดขี่บังคับทับจิตทับใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ถอดถอนทุกข์ออกจากใจเพราะอำนาจของศีลสมาธิปัญญาแล้วนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าเป็นอุทานขึ้นว่าวุจิตังบรมจริยังเปล่งขึ้นได้โดยเหตุนี้เรียกว่าจบพรหมจรรย์หรือพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกไม่มีนี่ถ้าผู้ใดเป็นผู้ใคร่ต่อสติต่อปัญญากำหนดพิจารณาอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นทางเดินอยู่เสมอผู้นั้นจะคว้าเอาชัยชนะขึ้นได้จากดวงใจที่เคยแพ้กิเลสทั้งหลายมาตั้งกับตั้งกันโดยไม่ต้องสงสัยในวันหนึ่งแน่ๆอริยสัจธรรมทั้งสี่ที่กล่าวมานี้โปรดได้ทราบว่าคือหัวใจดวงนี้ความก็คือใจดวงนี้ความตัวอยู่เปิดเผยก็จะเปิดเผยขึ้นมาจากใจดวงใจที่ความตัวอยู่นี้เองโทษแห่งความแห่งใจที่ความตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คือความหมุนเวียนคือความทุกข์ที่ได้รับอยู่เสมอนี้คุณแห่งความหงายจิตใจของตนได้แก่แดนพ้นทุกข์ความจบสิ้นแห่งทุกข์ทั้งหลายจะไปมีอยู่ในจุดนั้นสติกับปัญญาเป็นของสำคัญความฉลาดไม่มีสิ้นสุดสำหรับผู้ชอบค้นชอบคิดชอบพิจารณาไตรตรองสติก็เช่นเดียวกันการลื้อถอนออกจากทุกตนของตนออกจากทุกได้เพราะอำนาจของสติและปัญญาเป็นสิ่งสำคัญคำว่าความเพียรทุกประโยคต้องหมายถึงสติกับปัญญาเป็นธรรมสำคัญถ้าในขาดสติกับปัญญาไปแล้วความเพียรไม่เรียกว่าความเพียรเดินจงกรมก็เดินไปเฉยๆนั่งสมาธิหรือภาวนาจิตก็ลอยลงเผลอตัวไปได้เพราะความไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาสิ่งที่เป็นจุดเป็นปมก็แก้ไขออกไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาเป็นเครื่องคลี่คลายขอให้พากันพิจารณาอริยสัจธรรมไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่นักบวชและไม่ใช่คารวะด้วยเป็นของจริงอยู่ด้วยกันทั้งนั้นใครพิจารณาให้ถูกหลักของอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วผู้นั้นชื่อว่าเดินทางถูกแล้วทางสายนี้ไม่ขึ้นอยู่กับใครๆขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินให้ถูกต้องไม่ได้ขึ้นอยู่กับหญิงกับชายกับนักบวชและคารวะขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินถูกทางผลที่จะพึงได้รับก็ไม่ขึ้นอยู่กับใครเช่นเดียวกันและไม่มีการมีสมัยเป็นเครื่องกีดกันด้วยเมื่อเหตุเครื่องดำเนินเป็นเครื่องเปิดเผยสำหรับจะรับผลได้อยู่แล้วผลต้องยอมรับอยู่โดยดีว่าจะเหนือจากเหตุไปไม่ได้เหตุคือการดำเนินให้ถูกต้องผลจะพึงได้รับนั่นก็คือความสมบูรณ์ฉะนั้นการแสดงธรรมนี้จึงขอยุติเพียงเท่านี้เพราะว่าไว้เวลาสำหรับท่านที่มีข้อข้องใจตรงไหนเราจะได้สนทนากันในวาระต่อไป
จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้